ในภาพรวม3จังหวัดครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนสถานภาพของภัยแล้งแล้วก็ต่างเก็บน้ำเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นการคาดการพยากรณ์จากเขื่อนแม่งัดเองนะครับก็มั่นใจว่าในลุ่มน้ำปิงตนบนนะครับเราจะมีน้ำนะครับที่จะใช้สำหรับอุปโภคบริโภคการเกษตรหรือทุกภาคส่วนได้นะครับประเมินว่าต้นปีนะครับถ้าบังเอิญสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝนล่าช้าจากเดิมไปอีก1เดือนก็ยังอยู่ในจุดที่เราประเมินสถานการณ์ไว้ณวันที่1กรกฎาคมเราคาดว่าเราจะยังมีน้ำเก็บกักอยู่ที่ไม่งัดอยู่ประมาณ45ล้านนะครับสำหรับต้นฤดูของปี62เพราะฉะนั้นขอให้ทุกส่วนทุกฝ่ายหรือประชาชนทุกภาคส่วนมีความมั่นใจว่าวิกฤตภัยแล้งนะครับในเรื่องของลุ่มน้ำปิงตอนบนนะครับในส่วน11อำเภอของเชียงใหม่แล้วก็4อำเภอของลำพูนนะครับคงจะไม่มีปัญหาแต่เพราะฉะนั้นถ้าน้องในภาพรวมในพื้นที่เชิงเขาของเชียงใหม่ซึ่งก็จากตัวเลขสถิติที่เราประเมินเมื่อเทียบกับปี61คาดว่าวิกฤตภัยแล้งก็คงจะมีบ้างในบางพื้นที่นะครับซึ่งไม่มีแหล่งต้นน้ำนะครับครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมทั้งหมดนะครับของ3จังหวัดนะครับคงจะผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้น้ำเนี่ยประหยัดรู้คุณค่าของน้ำนะครับมีการแบ่งปันน้ำซึ่งกันและกันมีรอบเว้นการใช้น้ำนั่นคือหัวใจสำคัญนะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับผมครับ